มากกว่านี้มีอีกไหมตั๋วเครื่องบินเข้ากูเขตแซนบล็อกห้ามต่อเครื่องที่กรุงเทพแต่ต่อเครื่องที่ต่างประเทศได้ยังจะมีเพิ่มเติมอีกยังจะยัดเข้ามาอีกไม่รู้ว่าใครคิดช่วยโผล่หน้ามาหน่อยได้ไหมจะได้ด่าถูกคืออย่างนี้ครับก็ตั๋วเครื่องบินเนี่ยถ้าต่อเครื่องที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะนับว่าจะต้องไปกักตัวที่ AQ ที่กรุงเทพทฉะนั้น ตัวเครื่องบินของสายการบินไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการมาต่อเครื่องที่กรุงเทพก็จะใช้ไม่ได้แต่ต่อเครื่องที่ต่างประเทศได้นะอย่างเอมิเรตที่บินจากยุโรปเนี่ยเรามาต่อเครื่องที่ดูดูไบแล้วก็บินตรงเข้าภูเก็ตเลยโดยไม่ผ่านกรุงเทพเนี่ยก็คือใช้ได้เดี๋ยวมียกตัวอย่างตอนท้ายนะครับหรือกาต้าก,ก็สมมติบินจากยุโรปหรือบินจากอเมริกามาก็ตามมาต่อเครื่องที่โดฮาแล้วก็บินเข้าภูเก็ตโดยตรงเลยไม่ผ่านกรุงเทพเลย ได้แต่ว่าถ้าทําอย่างนี้เท่ากับว่าปิดการสายการบินจากยุโรปเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดว่ะเพราะว่าต้องมาต่อเครื่องกรุงเทพทั้งสิน้นเพราะส่วนใหญ่ยุโรปเนี่ยเขาก็บินมาจากประเทศตัวเองอย่างเช่นรูมฮันซาหรือสวิสแอร์หรือ k l m ก็คือบินมาจากประเทศตัวเองเสร็จแล้วก็มาต่อเครื่องที่กรุงเทพแล้วก็ไปที่ภูเก็ตอย่างนั้นไม่ได้ก็คือการมาต่อเครื่องที่กรุงเทพจะนับว่าเป็นการกักตัวที่กรุงเทพ กันไม่เกี่ยวคือต่อเครื่องที่ต่างประเทศได้อะสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ได้นะสมมุติว่าบินมาจากยุโรปแล้วก็มาต่อเครื่องที่สิงคโปร์แล้วก็เข้าภูเก็ตก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าปิดกั้นประเทศตัวเองเข้าไปแหละการเป็นว่าการบินไทยก็น่าจะไม่ได้หรือเปล่าก็คือต้องดูว่าการบินไทยมีการต่อเครื่องที่กรุงเทพก่อนเข้าภูเก็ตไหมถ้ายังไงก็ต้องถามสายการบินก็คือถ้ามีการต่อเครื่องที่กรุงเทพก่อนเข้าภูเก็ตก็ myślę, คือจบเลย แต่ถ้าเกิดว่าเคยอ่านข่าวมาซึ่งอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจก็คือ,อเขามีการว่าบินเข้าภูกเก็ตก่อนเสร็จแล้วค่อยเข้ากรุงเทพทีหลังอันนั้นน่าจะได้อันนี้คือออฟดาว์เอาต้องถามสายการบินนะครับอันนี้คือประเทศเราพิธีกรรมเยอะมากอยากจะรู้จริงๆว่าใครคิดเพราะว่าส่วนใหญ่พวกคนออกกฎเนี่ยนะมักจะไปแอบหลบอยู่หลังใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้เลยว่าไอ้มงงที่เป็นคนคิดกฎระเบียบมากมายทั้งหลายคือใคร น่าจะโผล่หน้าหรือเผยตัวออกมาเลยนะในเมื่อกล้าคิดกฎระเบียบม,มากมายก็ต้องกล้ายอมรับว่าตัวเองจะต้องเจอแรงเสียดทานอะไรอันนี้คือไม่เปิดเผยตัวเลยแต่ใส่กฎมาเยอะแยะเลยแต่ส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะใช่ท่านผู้นําเพราะว่าอันนั้นเขาจะมีบทแต่เฉพาะตอนประชุมแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปทําอย่างอื่นของเขาไปน่าจะเป็นคนอื่นแล้วก็มาให้ท่านผู้นําเซ็นอย่างเดียวครับอันนี้ออบคือมีมีคอนเฟิร์มนะครับ จากสถานทูตไทยในแต่ละประเทศนะเอาก็ถามก่อนเลยว่าตัวเครื่องบินที่เข้าภูเก็ตจองต้นทางมาภูเก็ตใน1 booking ก็คือต้นทางประเทศของเราที่ออกมาแล้วก็ปลายทางคือภูเก็ตเลยเนย่ก็คือถือว่าเป็น1 booking ที่ต่อเครื่องกรุงเทพเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ไหมครับเห็นบางสายการบินที่ต่อเครื่องกรุงเทพมียกเลิกกาะทันหารด้วยเขาก็บอกว่าไม่ได้ค่ะต้องบินตรงจากต่างประเทศเข้าภูเก็ต ไม่สามารถ transit ที่กรุงเทพได้เขาก็ถามอีกแค่ห้าม transit กรุงเทพอย่างเดียวแต่ transit ที่อื่นได้ใช่ไหมครับเช่นดูไบโดฮาหรือสิงคโปร์หรืออื่นๆใช่ค่ะต่อเครื่องต่างประเทศได้แต่ห้ามต่อเครื่องประเทศตัวเองอันนี้ก็ถามคำถามเดียวกันเขาก็ส่งรูปมาต่อเครื่องไม่ได้ตามที่แจ้งไว้นะคะก็คือต่อเครื่องกรุงเทพไม่ได้ก็เลยคำถามเดียวกัน ว่าแทนซิตี่อื่นได้ใช่ไหมแค่แทนซิตกรุงเทพไม่ได้อย่างเดียวใช่ค่ะไม่สามารถแทนซิตโดเมสติกได้ก็การมา,มาต่อเครื่องกรุงเทพก็ถือว่าเป็นการต่อเครื่องในประเทศไงโดเมสติกไงมันก็เลยไม่ได้อันนี้ขอแอบนิดน,นึงเอ่อก็คําถามเดียวกันเขาก็บอกว่าบินลงกรุงเทพต้องกักตัว14วันค่ะมาจากต่างประเทศบินเข้าโดเมสติกไฟล์ต่อเครื่องโดเมสติกไฟล์ไม่ได้ ก็ต่อเครื่องกรุงเทพไม่ได้เป็นโดเมสติกไงถ้าต่อเครื่องอินเทอร์เนชันแนลก็คือต่อเครื่องประเทศไหนก็แล้วแต่แหละยกเว้นประเทศตัวเองอ่ะได้ต่อเครื่องประเทศตัวเองไม่ได้ก็บอกว่าคุณเป็นบริษัททัวร์ใช่ไหมคะเห็นถามมาหลายเคสแม่อ๊อบก,ก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่ครับถามแทนเพื่อนๆหลายคนเพราะเข้าไทยช่วงนี้มันยุ่งเหลือเกินตกลงถามไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ถามสถานทูตจะให้ถามใครสง่ัยสอ๊อฟจะถามเยอะ,ะจนเขา ตังตต้งิดตั้งิดว่าเอ๊ะมันถามอะไรเยอะก็ตั้งแต่มีเรื่องเข้าไทยนี่แหละก็ไม่งั้นจะให้เอาถามใครก็ต้องถามสถานทูตนั่นแหละอีกสักอันหนึ่งเอ่อไม่ได้ค่ะต้องมาจากต่างประเทศเท่านั้นหมายถึงว่าที่ว่าห้ามแทนซิตกรุงเทพนะต้องแทนซิตจากต่างประเทศเท่านั้นก็ถามอีกห้ามแทนซิตกรุงเทพอย่างเดียวแต่แทนซิตที่อื่นเช่นดูไบโดฮาสิงคโปร์ได้ใช่ไหมแทนซิทที่อื่นได้ยกเว้นภายในประเทศไทยอันนี้ชัดขึ้นอีกหน่อย แล้ก็ลิงก์นี้เป็นข้อมูลที่สถานทูตท,ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ให้มานะครับเดี๋ยวลงเอาไว้ใต้วิดีโอก็มาดูที่ข้อ5ก็ไม่ใช่ว่ามาที่กรุงเทพไม่ได้นะแต่ว่าเป็นเชิงว่าแวะจอดโดยไม่ลงจากเครื่องซึ่งกรณีนี้หายากมากคือถ้าต่อเครื่องคือหมายว่าเราเดินออกจากเครื่องบินลำแรกแล้วก็เดินไปเครื่องบินลำที่สองโดยที่อาจจะมีพนักงานคอยชี้บอกว่าให้ไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยอันนั้นคือต่อเครื่อง อ่ะอาพูดอันนี้ก่อนก็คือในส่วนของตัวเครื่องบินทางเลือกในการจองทางเลือกที่หนึ่งบินตรงจากนอกประเทศไทยไปอย่างภูเก็ตคือคําว่าบินตรงก็คือไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องต่อเลยห้ามต่อเครื <c oughs> <c oughs> ่องไม่ใช่แต่ว่าเป็นการไปต่อนอกประเทศห้ามต่อในประเทศไทยก็เลยเรียกว่าบินตรงสงสัยมาคิดคํานิยามเอ้ยเฮ้ยลืมลืมกดข้อนี้คํานิยามของบินตรงก็คือต่อเครื่องนอกประเทศอย่างเดียวห้ามต่อในประเทศฉะนั้นไปแก้กดเดี๋ยวนี้คือมันแก้กัน แบบว่าเปิดแล้วยังจะแก้ออกลีกอ,อย่างเงี้ยนะเอ,อ่อแล้วก็ทางเลื่องที่สองคืออ่าโอเคให้ลงกรุงเทพแต่เป็นการแวะจอดโดยไม่ลงจากเครื่องบินมันจะมีไหมสายการบินที่ทําแบบเนี้ยมันแทบจะไม่เคยได้ยินเลยนะแวะจอดโดยไม่ลงจากเครื่องบินอนะประมาณว่าจอดเติมน้ํามันหรือย,ยังไงนี่มียกเว้นอีกทางการไทยยังไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนเที่ยวบินที่สุวนรณภูมิหรือดอนเมืองเพื่อไปภูเก็ต ยกเว้นกรณีเที่ยวบินเช่าเหมาลำส่วนตัวไปยังภูเก็ตมายกเว้นได้ยังไงลระมันก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดดีถ้าจะห้ามก็ต้องห้ามให้หมดก่อนในหน้านี้มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็ส่งให้แฟนอ่านได้ต่อไปเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเริ่มต้นจากตัวอย่างตั๋วเครื่องบินที่ใช้ไม่ได้นะหมายถึงว่าใช้ลงกรุงเทพได้แต่ว่าใช้เข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่ได้ไงอย่าง,นงเนี้ยของ KLM เนี่ยก็คือต้นทางคืออัมสเตอร์ดัมแล้วก็มีการต่อเครื่องหนึ่งครั้งแล้วก็ ค่อยมาลงภูเก็ตนี่ใช่ไหมซึ่งการต่อเครื่องของ klm ก็คือเริ่มจากอัมสเตอร์ดัมแล้วก็มาเนี่ยต่อเครื่องแบงคอกสุวรรณภูมิถ้าอันนี้คือไม่ได้ห้ามต่อเครื่องไม่ว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยก็ห้ามแต่ต่อเครื่องต่างประเทศได้หรือว่าเนี่ยของลูพันซ่านะครับอย่างอันเนี้ยต่อเครื่องเนี่ยไงแบงคอกเนี่ยแฟรงเฟิร์ตมาแบงคอกแบงคอกถึงจะไปภูเก็ตเนี่ยถ้าอันเนี้ยไม่ได้ มีการต่อเครื่องที่กรุงเทพ1ครั้งฉะนั้นก็เลยบอกว่าเหมือนเป็นการบล็อกสายการบินจากยุโรปทั้งหมดเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้องต่อเครื่องกรุงเทพทั้งนั้นเพราะว่าเขาสตาร์ทจากประเทศตัวเองไงคือ,คอ,คอการต่อเครื่องก็คือว่าส่วนใหญ่จะต่อที่ประเทศของสายการบินนั่นเองเลยอย่างอ m มิเรตก็คือเป็นของ UAE ก็ต้องต่อที่ดูไบใช่ไหมที่อยู่ใน UAE หรือว่ากาตาร์ก็ต้องต่อเครื่องที่โดฮาที่อยู่ในประเทศตัวเองก็คือประเทศกาตาร แล้วก็ต่อไปเป็นตัวอย่างที่ได้นะครับอันนี้ของลูพันซ่าเหมือนเดิมแต่ว่าแบบแบบนี้คือได้แต่ว่าใครจะทําต่อเครื่องตั้งสองรอบก็คืออันนี้แฟงเฟิร์ตมาต่อเครื่องที่ซูริกซูริกก็จะไปต่อเครื่องที่สิงคโปรสิงคโปรแล้วค่อยมาลงภูเก็ตอันนี้ไม่ผ่านกรุงเทพเลยก็คือได้ไงถ้าแบบนี้คือได้แต่ใครจะทำเนี่ยต่อสองต่อเนี่ยต่อมาอย่างอันนี้ก็ได้ก็คือเอมิเรต อมิเลนี่คืออันเนี้ยอย่างต้นทางแฟงเฟิร์ดเยรมนีแล้วก็ปลายทางคือภูเก็ตระหว่างทางมีต่อเครื่อง1ครั้งก็คือเนี่ย c t n n g i t i u g in DXB a i DXB ถ้าแบบเนี้ยคือได้เพราะว่าต่อที่ดูไบซึ่งอยู่นอกประเทศมีห้ามอยู่อย่างเดียวคือห้ามต่อเครื่องในประเทศไทยใดๆทั้งสิ้นเลยหรือต่อมาอันนี้ของกาตาก็เหมือนเดิมแฟงเฟิร์ดเยรมนีแล้วก็ไปลงภูเก็ตระหว่างทางมี1นึ่งก็คือต่อเครื่อง1ครั้ง อ่านี่ชัดเจนขึ้นแรงเปิดไปต่อโดฮาโดฮาแล้วก็มาภูเก็ตอันนี้ได้ไม่ผ่านกรุงเทพเลยฉะนั้นไม่ว่าจะมาจากยุโรปหรือว่ามาจากอเมริกาที่ขึ้นกาตาหรือเอมิเรตมาก็คือได้ทั้งคู่เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับกรุงเทพเลยแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายก็คืออันนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์ก็อ่าแรงเปิดแล้วก็มาต่อเครื่องที่สิงคโปร์ครั้งนึงแล้วก็ไปลงที่ภูเก็ตเลยอันนี้ก็คือได้เช่นเดียวกัน ขออย่างเดียวจะต่อเครื่องกรุงเทพหรือจุดไหนภายในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทั้งสิน้นถ้าต่อเครื่องในต่างประเทศคือได้หมดก็เขาทําอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงจะอยากได้ลูกค้าบ้างไหมแล้วก็เหมือนเอื้อให้กับสายการบินตะวันออกกลางหรืออื่นๆ้ามากกว่าเพราะว่าสายการบินยุโรปก,ก็คงจะเซ็งกันหมดเพราะว่าใช้ไม่ได้นั่นเองเพราะว่ายังไงสายการบินยุโรปก,ก็ต้องมาต่อเครื่องที่กรุงเทพอยู่ดี ะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือว่าใครที่กําลังหลวมตัวไปแล้วที่มาต่อเครื่องกรุงเทพแล้วก็มีปัญหานี้อยู่ก็ช่วยเราให้เราฟังที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ